คำรณพารวยด้วยเกษตรดินอินเตอร์คำรณมาแล้วตอนตามรอยพ่อด้วยศาสตร์พระราชาอยู่ที่ไหนก็มีเฮมีฮามีอยู่มีกินทั่วถิ่นไทยนะ สิบอกให้เกษตรทฤษฎีใหม่ที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้คนไทยถือว่าเป็นอมตะวิชาที่เราจะพกพานำไปดัดแปลงใช้ที่ไหนๆก็ได้กลุ่มมิตรผลเล็งเห็นว่าศาสตร์พระราชานี้ยิ่งใหญ่นักควรที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกคนจักได้ปฏิบัติตามเพราะหากปลูกอ้อยอย่างเดียวต้องใช้เวลาถึง12เดือนกว่าจะได้เงินฉะนั้นถ้าเราทำบ่อน้ำในไร่เลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์กินได้ขายได้ทุกชนิดปลูกไม้ผลไม้กินได้ปลูกไม้ยืนต้นประโยชน์หลากหลายเพื่อเป็นอาหารได้ทุกวันทุกเดือนจะทุ่นค่าใช้จ่ายและไม่ต้องรออ้อยอย่างเดียวแปลงสาธิตลักษณะนี้จึงเกิดขึ้นทุกที่ที่กลุ่มมิตรผลเข้าไปทำงานกับชาวไร่อ้อยและเมื่อชาวไร่อ้อยเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็นำไปทำตามที่บ้านของตัวเองที่ไร่ของตัวเองได้มีโครงการปลูกพ่อสุกนำพระราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเอามาเป็นโมเดลอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรรายอื่นๆเข้ามาเรียนรู้จากต้นแบบของเราเราจะสร้างเป็น70ศูนย์ต่อไปก็ปีหน้าก็จะเป็น700ศูนย์สิ้นปี63เนี่ยก็จะพยายามทำให้ได้ 7,000 ศูนย์อย่างที่เห็นอยู่นี้เป็นของคุณพ่อประสิทธิ์ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิท่านทำสวนเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่ในไร่อ้อยมีทุกอย่างของพืชที่กินได้มีทุกอย่างของสัตว์ที่กินได้ขายได้ครับรวมถึงร่มเงาของไม้มีแหล่งน้ำมีปลาและเมื่อวันที่มีคนมาเยี่ยมสื่อมวลชนมาชมของจากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นี้จะถูกนำมาทำเป็นอาหารเลี้ยงผู้คนจนอิ่มหนำมีข้าวมีปลาแล้วก็มีผักที่ทำสวนครัวไว้จะกินครับวันนี้เรามีความสุขครับมีความสุขพืชหลักเราก็ได้ครับพืชรองพืชที่ต้องใช้กินสัตว์ที่ต้องใช้กินตลอด12เดือนเราก็อยู่ได้ครับนะครับครับความคิดทุกคนแชร์กันและแชร์ไปทางที่ดีแล้วมีพี่ใหญ่พี่เอื้อยของเราคือครับมิตรผลเนี่ยนะครับชักพาเราไปครับให้ความคิดต่างๆอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเจ้ามันก็คือข้าวเมืองจังอยู่เคียงเวียงวงพอเลี้ยวพอเลี้ยว นี่คือศาสตร์พระราชานี่คืออาหารที่พ่อให้นี่ทุกสิ่งอย่างเก็บมาจากในนี้นะฮะที่เราปลูกนะในสวนในไร่ของเราผู้เขียวบ้านเฮาเกษตรของเราอุดมสมบูรณ์เอ้าด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 าเอ้ยนี่คือสิ่งที่เราตามรอยพ่อจนพอเพียงพอกินและเหลือขายเหลือแจกจ่ายด้วยเด้อสิบอกให้รักชาติรักแผ่นดินที่เราอยู่เรากินกันนะชมสีแล้วบ้านเมืองจะเจริญสุขขี่ท่าทุกพินทุกที่สามัคคีรวมใจในหลวงตรัสไว้ทำเถิดสิ่งดีดีสรุปไปสรุปมาหรือว่าจังซี่พืชประธานหรือพืชหลักเรามีคืออ้อยแต่พืชรองอาหารสำรองเราก็ต้องมีล้วยตามรอยพ่อแล้วพอกินแบบมิตรผลไงI will tell you ที่นี่ดินดีมันจึงมีไส้เดือนอาดำ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 ตะลำตะละลำตะละลำตำตำมาตะลำตำตำตะละลำตำตำเป็นกสิกรบางอ่อนจะเปลี่ยนใจที่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงพรวว.ส.คำรณหว่างหวังศรีพ.ร.ร.ก.ส.พารวยด้วยเกษตรเกษตรหลักเกษตรรองเกษตรมีกินเกษตรมีเกียรติมีทั้งมิตรมีทั้งผลที่
ภูเขียวชัยภูมิ